สำหรับวันนี้นะคะในส่วนของเลคเชอร์สุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาตลาดอีก2ตลาดนั่นก็คือตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดซึ่งตลาดแรกที่อาจารย์อยากจะพูดถึงก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะสำหรับตลาดนี้จะมีลักษณะของผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายเป็นจำนวนมากนะคะมีลักษณะของผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากคล้ายๆกับในตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่มีความแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ลักษณะของสินค้าจะมีลักษณะที่เหมือนกันทุกประการแต่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของสินค้าจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยสินค้าอาจจะมีการทดแทนกันได้บ้างแต่ไม่ได้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์แบบในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะแล้วผู้ขายเนี่ยผู้ผลิตรายใหม่สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในการที่บางครั้งในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะถ้าสมมุติว่าเห็นในส่วนของผู้ผลิตที่ได้กำไรเกินปกติเกิดขึ้นนะคะในระยะสั้นก็จะมีการจูงใจให้ผู้ผลิตรายใหม่ๆอยากที่จะเข้ามาทำมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยนิสิตจะเห็นได้ว่าคนไม่ได้หันมาฮิตในส่วนของการทานยำแต่ว่าคุณจะเห็นว่าพอมีร้านยำเกิดขึ้นแล้วคนมาต่อแถวนะคะก็ทำให้มีร้านยำใหม่ๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็เกิดจากการที่เห็นผู้ผลิตรายหนึ่งประสบความสำเร็จมีมาร์จิ้นที่ค่อนข้างสูงเราก็เลยอยากที่จะมาแบ่งในส่วนของตัว market share ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในระยะยาวนะคะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดจะได้รับกำไรเพียงแค่กำไรปกติเท่านั้นนะคะและในส่วนของดุลยภาพระยะสั้นในการที่จะกำหนดปริมาณการผลิตที่ก่อให้เกิดกำไรสูงสุดนะคะก็จะเป็นจุดที่ marginal cost เท่ากับในส่วนของตัว marginal revenue นะคะแบบไหนทั้ง3ตลาดลักษณะของเส้นอุปสงค์ของผู้ผลิตนะคะในตลาดนี้จะมีลักษณะ slope เป็นลบคล้ายๆกับในตลาดผูกขาดแต่มีความต่างกันตรงที่ว่าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของ slope จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะลาดนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าการเปลี่ยนราคานิดนึงจะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวคิวนะคะค่อนข้างที่จะเยอะหรือในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดจะมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาค่อนข้างที่จะมากนะคะในขณะที่ลักษณะของตลาดในตลาดผูกขาดนะคะจะมีลักษณะของเส้นสโลปที่ชันกว่านั่นหมายถึงว่าจะมีการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงคิวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นจึงทำให้ผู้ผูกขาดสามารถที่จะตั้งราคาได้สูงสูงนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของแนวความคิดในส่วนของดุลยภาพระยะสั้นนะคะสามารถที่จะจำแนกดุลยภาพระยะสั้นของผู้ผลิตได้ทั้งหมด3อย่างด้วยกัน1คือกรณีที่ได้กำไรนะคะซึ่งกรณีที่1จะเป็นกรณีที่ได้กำไรเกินปกตินะคะกรณีที่2คือกรณีที่ได้กำไรปกตินะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นิสิตจะแสดงให้เห็นถึงดุลยภาพในระยะสั้นเส้นที่1ที่นิสิตต้องวาดนะคะก็คือเส้นดีมานด์ซึ่งในตลาดนี้จะมีลักษณะของเส้นดีมานด์ที่ค่อนข้างที่จะลาดนะคะ demand อุปสงค์ของเฟิร์มจะมีค่าเท่ากับ average revenue นะคะเส้นที่2คือเส้น marginal revenue และเส้นที่3คือ marginal cost นะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่ได้รับกำไรเกินปกติการกำหนดระดับราคาจะมีค่ามากกว่าต้นทุนรวมโดยเฉลี่ยนะคะเพราะฉะนั้นณจุดที่มีการผลิตที่ได้กำไรสูงสุดหรือณจุดที่ marginal revenue มีค่าเท่ากับ marginal cost ตรงนี้คือ Q star จะมีการกำหนดระดับราคาอยู่ที่ P นะคะตรงนี้นะ P
P star ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการได้รับกำไรเกินปกติระดับราคาตรงนี้จะมีค่ามากกว่า ATC เพราะฉะนั้นจากรูปนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้นิสิตลองวาด ATC ดูนะว่าคุณควรที่จะวาด ATC ในรูปนี้ยังไงในกรณีที่ได้กำไรเกินปกตินะคะรูปที่2กรณีที่ได้รับกำไรปกตินะคะเหมือนกันวาดเส้น marginal revenue นะคะแล้วก็วาดเส้น marginal cost เพราะฉะนั้นระดับกำลังการผลิตที่ให้กำไรสูงสุดนั่นก็คือณจุดที่ marginal revenue มีค่าเท่ากับ marginal costณระดับ Q star ตรงนี้นะคะซึ่งณระดับ Q star ตรงนี้จะมีการกำหนดระดับ price ตรงนี้ซึ่งกรณีที่ได้รับกำไรปกติ P จะมีค่าเท่ากับ ATC ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนิสิตลองวาดรูปนะคะว่าคุณจะวาดรูปเส้น ATC ในรูปที่1แล้วก็ในรูปที่2ยังไงนะส่วนกรณีที่3คือกรณีที่มีการขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจารย์ขอพูดเฉพาะในส่วนของตัวเคสที่ถึงแม้ว่าขาดทุนแต่ยังคงดำเนินการผลิตนะคะนั่นก็คือกรณีที่ระดับราคามีค่านะคะมากกว่า AVC แต่ระดับราคามีค่าน้อยกว่า ATC เพราะฉะนั้นเวลาที่นิสิตวาดรูปนะคะเส้นที่1ในส่วนของตัวเส้น demand มีค่าเท่ากับ AR เส้นที่2คือ marginal revenue จุดกำลังการผลิตที่ก่อให้เกิดกำไรสูงสุดก็คือจุดที่ marginal revenue ตัดกับ marginal costนะคะจะกำหนดระดับราคาตรงนี้เพราะฉะนั้นในรูปนี้อาจารย์จะให้นิสิตวาดในส่วนของตัวเส้น AVC แล้วก็ ATC นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะทิ้งเอาไว้ให้นิสิตทุกคนลองทบทวนแล้วก็ลองวาดรูปดูนะคะก็คือในรูปที่1กรณีที่ได้รับกำไรเกินปกตินะคะถ้ากำหนดให้ price มีค่ามากกว่า ATC แล้วเนี่ยระดับ ATC ที่เราวาดควรจะเป็นยังไงและ highlight area ที่มีกำไรเกินปกติมาให้อาจารย์ด้วยนะคะกรณีที่2คือกรณีที่ได้รับกำไรปกตินะคะจะเป็นการตั้งราคาอยู่ที่ P มีค่าเท่ากับ ATC เพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้นิสิตลองวาดรูปดูนะคะว่าในรูปนี้เนี่ยนิสิตจะวาดรูปยังไงที่จะแสดงให้เห็นถึงการได้มาซึ่งกำไรปกตินะคะซึ่งเป็นดุลยภาพในระยะสั้นและรูปสุดท้ายสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นคือการวาด AVC แล้วก็ ATC เพิ่มเติมเข้ามาในรูปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลา 17.14 นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เวลานิสิตประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงตอน 5:45 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครวาดรูปเสร็จแล้วก็ถ่ายนะคะถ่ายรูปแล้วก็แนบเข้ามาในช่องแชทนะคะในส่วนของรูปที่เราวาดงั้นอาจารย์ขอหยุดอัดตรงนี้นะคะ